อันทาวัคซีนน่ะก็นอนทาอยู่ใต้สะพานก็เที่ยวขึกอยู่ของดีรอบรั้วบ้านสารพันทุกสิ่งอันใช้เป็นเห็นสรรพคุณนี่ก็ครับนี่โรคโควิดเขาพากันใส่สมุนไพรฝ่าทลายโจรเขาว่ามันดีหรือว่ามันป้องกันโรคได้แต่เลยพ่อดีอยู่ในสวนมันมีก็เลยเอามาซ้ำเขาก็สั่งหลายอยู่ผู้เข้าจากใดเป็นพันสองพันต้นก็เขาทาอยู่คือๆอยู่จังว่าร่องเบิงแต่ว่าเรื่องสมุนไพรนี่มันสำคัญต่อชีวิตของคนของหมู่ไทเฮาจังว่าคันแม่นว่าสมุนไพรนี่มันเป็นเอกแล้วสมุนไพรเพราะว่าตอนนี้นะมันเพราะว่าไอ้ยาอันโควิดไอ้ยาวัคซีนน่ะมันก็บ่ทันหาบ่ทันก็ต้องซื้อเขามากมายซื้อแพงจังว่าโอ้สมุนไพรไทยนี่มันบ่แม่นธรรมดาเด้จนเงินจนโลกโชคจังช่วยมีเงินด้วยแต่รวยโลกโชคหมองสีมีเงินใช้ไร้โลกสุดโชคดีเงินไม่มีเจ็บป่วยลงคงอาทรร้านขายยาขายได้ใช่ว่าดีคลินิกมีคนคับคั่งนั่งรอหมอโรงพยาบาลบ่ายเบี่ยงเตียงไม่พอจิตใจฝ่อเงินตราหาไม่ทันถ้าฟื้นฟูยาไทยให้มีค่าจะนำพาพ้นทุกข์พาสุขสันต์มีของดีรอบรั้วบ้านสารพันทุกสิ่งอันใช้เป็นเห็นสรรพคุณนี่ก็ครับ พ่อแม่พี่น้องได้ถึงเบิ่ง ไอ้สมุนไพรแล้วก็ได้ฟังคำกรไปในตัว นะครับเพราะว่าสมุนไพรนี่ท่านแม่นว่าไก่มันเจ็บขาเป็นยังเอาตะไคร้ไปมัดขาย่ามือใส่มากไก่พระเจ้าได้ก็มีบุคคลผู้นึงอีกไอ้ผู้เฒ่ามื้อนั้นก็คุยกันอยู่ผมเจ็บขาผมก็ลองเฮ็ดแบบโบราณแล้วว่าเอาตะไคร้มาตำๆแล้วก็เอาผ้าเขียนห่อแล้วว่าย่ามือเฒ่ามาแล้วว่าเฒ่าแล้วว่าเออย่ามือเฒ่ามาแล้วว่าเฒ่าแล้วว่าแต่ว่าของมื้อนี้มันของมันบ่น่าเชื่อมก็เป็นไปได้มันมีมันก็เป็นไปได้จังว่าสมุนไพรมันหลายคนไทยนี่สมุนไพรมันมีมากมายคนโบราณจังสันเห็นบ่เพิ่นเอาบักพริกนั่นไปใส่ขี้เถ้าเป็นหยังจังเอาไปใส่ขี้เถ้าเพราะว่าคันบักพริกนั่นเฮาเอามากินบ่ปิ่งบ่จีนมันเผ็ดมันพอนขี้เถ้านั่นมันมีด่างเมื่อกินเข้าไปแล้วมันก็ลดกรดในร่างกายลดกรดในร่างกายเผ็ดก็บ่เผ็ดแห้งเป็นความหูของผู้เฒ่าผู้แก่โบราณของเฮาจังว่าอู้หลายหลายอย่างเป็นผู้ปัญญาเป็นผู้ปัญญาแต่เก่าแต่หลังบาดเฮาแม่แต่อันน้ำยาล้างจานน่ะนะก็เอาขี้เถ้าล้างสมัยแต่ก่อนถ้าเฮาก็บ่เข้าใจก็บ่เข้าใจบัดมาได้ไปศึกษาไปเฮียนมาแล้วอู้ยน้ำดังเขาใส่อีหลีเขาใส่อีหลีเอาไปบ่แม่นซ้ำนึงไหนเอาไปเฮ็ดเป็นเงินเป็นทองนี่ขี้เถ้านั่นไปเฮ็ดน้ำด่างนั่นบ่แม่นธรรมดาเด้น้ำด่างนั่นหรือว่าโอ้ยมันหลายอย่างครับจังหวัดสมุนไพรไทยเฮานี่มันโอ้ยดีหลายดีหลายหลายคนก็เว้าว่าโอ้ยพ่อมีเฮานั่นนะตะไคร้ชิงไข่หัวหอมหัวกระเทียมแม่นเบิดผู้เฒ่ากินมาตลอดทั้งแข็งแรงมาตลอดใหญ่มาตลอดมันก็ดีปานแล้วเนาะจังว่ามันเขาทาอยู่ก็คือว่าโรงพยาบาลจะนำพาพ้นทุกพาสุขสันต์มีของดีรอบรั้วบ้านสารพัน
ทุกสิ่งอันใช้เป็นเห็นสรรพคุณเลยว่าแม่นี่ลีมันเป็นยาบืดแต่ว่ากันเฮาใส่เป็นเฮาหูจักมันเป็นของดีทั้งนั้นอันทาวัคซีนก็นอนทาอยู่ใต้สะพานก็เสี่ยวขึกอยู่เฮ็ดจังไหนเดี๋ยวบ้านเฮาบืดจังว่าดีแล้วเขามาส่งคนบ้านเฮานั่นเออเอามาดีๆแห้งถูกต้องแห้งเอามารักษาอยู่บ้านเฮาเออมันมีสมุนไพรบืดดอกบ้านเฮานั่นถ้าเฮามารักษาเองก็ได้มารักษาเองก็ได้ดูแลกันเองตายก็สิได้เผากันแน่ดูเรื่องเสพตายแล้วก็บ่ได้เผาได้จีไปทั่วทิพย์ทั่วแดนจะเอาไปไว้ใส่กระดูกกระเดียวบ่ได้รู้กันดอกบ้านเฮาตายกันจังสิได้เผากันได้เบิ่งกันอยู่เรียกว่าในช่วงไอ้วิกฤตไอ้ช่วงโควิดนะครับกาเฮาก็ได้มาเบิ่งพ่อใหญ่เล่าซ้ําต้นฝ่าทลายโจรฝ่าทลายโจรพอดีเลยครับได้ถือโอกาสนำนะครับนี่หลายอย่างอยู่ดอกสมุนไพรแต่ว่ามื้อนี้ซ้ําฝ่าทลายโจรก่อนครับหมูใหม่แนวใหม่ครับเพราะว่าสมุนหลังจากชุดสิแล้วเฮาไปเบิ่งไอ้ปลูกบักทุเรียนบักทุเรียนนะครับบักทุเรียนก็ติดแล้วครับยังบ่ทันได้พาพี่พาน้องไปเบิ่งอีกงามอยู่เขาพาอยู่คือละละต้นเท่าไหร่ก็พ่อใหญ่นี่อันนี้เฮาส่งเขาต้นละ10บาทนี่นะครับแต่ว่าเขาเอาไปขาย20บาท20บาท30บาทก็แล้วแต่เขาแต่เขาแต่ว่าที่เฮานี่ขายอยู่ต้นละ10บาทอันปลูกตัดขายให้เขาเอาไปเฮ็ดไอ้ใส่แคปซูลครับก็มีคือยังอโศกนี่ก็คือเขาต้องการสื่อไอ้เป็นต้นแล้วเป็นใบแล้วครับผมแต่ก่อนก็มันก็บ่ขายดีแห้งนะมันบ่มีโรคมันบ่ทันมีโรคมันบ่ทันมีโรคที่จําเป็นตอนนี้มันมีโรคจําเป็นเดี๋ยวนี้เพิ่นก็สื่อแพงแน่อยู่ว่าไผนี่แก้ได้ทุกอย่างแม้แต่คนที่เสียงแหบเสียงบ่อันนี้มันเพราะว่ามันเป็นตัวไอ้รักษาต่อมท้องถิ่นอักเสบเป็นไข้หวัดกระเซ้าเป็นไข้หวัดนี่อาจเจ็บคอนั่นบ่ท่าให้เลยบ่เป็นว่าท่าเลยว่าเซ้าแน่นอนเป็นหวัดเจ็บคอเป็นหวัดเจ็บคอคอแห้งต่อมท้องถิ่นอักเสบเฮ็ดจังได๋กสพ.ต้มน้ํามันต้มต้มน้ํามันเฮาจะเด็ดไอ้ 2-3 ใบมาใส่แก้วแล้วก็เทน้ําร้อนใส่ก็ดื่มได้เลยแต่ว่าผมที่สุดก็คือฝาดทลายโจรผมที่สุดก็คือฝาดทลายโจรแต่ว่าเรื่องคมบ่สมควรนะครับเรื่องคมนี่ผมก็ไอ้บรรเพชอีกแต่ว่าเป็นยาที่ดีที่สุดท้ายท้องก็เศร้าท้ายท้องเจ็บท้องท้ายท้องเศร้าคือกันอันนี้ก็ได้นี่นะครับพี่น้องแต่ว่าไอ้หนวดแมวกําลังซ้ําอยู่นี่อันนี้นะครับแก่เหี่ยวขัดเหี่ยวฟืดกันนี่มีของหนวดแมวนะครับอยู่นี่นะครับแมวกําลังซ้ําอยู่เพราะว่านี่นะครับมันหอยกินจนสิเบิดหอยกินจนสิเบิดเลยเอามาซ้ําตะกล่องตะกล่องก็ได้ไปอยู่ครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ก็กล้าท่าคือกันไอ้เรื่องเป็นนิ่วกับรักษาคนมาเศร้าเป็นทิปคือกันนี่นะครับเป็นนิวสิเก่งแบบสมุนไพรนะครับพ่อแม่พี่น้องสมุนไพรนี่นี่เลยเฉพาะไอ้นี่ยังตัวนี้ขิงตัวนี้ขิงแต่ว่ามันก็เป็นสมุนไพรคือกันเพราะว่ามันมีรสห่อนขันของมีรสห่อนรสเผ็ดรสหยังมันเป็นยาทั้งนั้นคือกันกับมะกรูดเด้อที่บอกพี่น้องมะกรูดโอ้มะกรูดมะกรูดที่มันเขาเอาใส่กระเป๋าไว้ย่ามอีหยังก็สร้างแต่ว่าขันเขาก็ดมนะฮะที่ย่องย่องให้มันออกกินไอ้มันก็มีน้ําหอมไอระเหยของมันน่ะอ๋อครับตัวนั้นเป็นยาแก้ทั่วไปเลยอ๋อทั่วไปแม่แต่งูคันเอาใส่กระเป๋ากางเกงไปเขาป่าเขาดงเหมือนงูก็บ่มาไก่อ๋อก็บ่มาไก่บักหน้าบักกูติอ๋อครับเพราะว่าคนโบราณอันนี้สมุนไพรโบราณเขาเฮ็ดไว้เขาอันนี้ไว้ก็ศึกษามาจนว่าพอแห้งนั่นล่ะครับผมศึกษามาหลายอยู่เรื่องสมุนไพรเนี่ยจนไปสอบบ่ได้อยู่นะสอบเอาพี่สัตว์บ่ได้เพราะว่าขี้คานไปสอบขี้คานไปสอบนี่นะครับมือดีก็มาเลยว่าเพียงแต่ว่าหูรักษาเอาให้คนกินก็เศร้าหลายคนอยู่นี่นะครับทำการมีผู้นึงก็ไตว่ายหมอบ่เอาแล้วนี่ในยุคเบิดถมรักษาแล้วก็เลยมาอยู่บ้านครับก็เลยเอายาไปกินตอนนี้ย่างผุดขาดทุ่งไปไหนเลยสิดีบ่ดีบ่ฮู้แต่ว่าสิตายบ่ตายก็บ่ฮู้แต่ว่า 2-3 มื้อมานี่ย่างขาดทุ่งเลยย่างขาดทุ่งเลยแล้วขนาด
เอาหมอออกมาจากโรงพยาบาลหมอว่าบ่มีทางรักษาแล้วมันเชื่อมเบิดแล้วไตว่าซั่นอ๋อรวมเบิดน้ําค้าน้ําแข็งน้ําหนาน้ําตาก็เลยเฮาก็ใส่สมุนไพรพวกนี้เอาสมุนไพรไปให้กินมันมีหลายตัวอยู่อ๋อเกี่ยวกับไตเกี่ยวกับกระเพาะเกี่ยวหยังมันก็มีตัวของมันอยู่ครับผมเพราะว่ามีตําราอยู่อ๋อมีตําราอยู่เดี๋ยวมือรุ่นเฮาสิมาศึกษาอีกนะครับมือนี้เก็บเกี่ยวเอาซ้ำนี่อ๋อนะครับในโอกาสนี้ขอขอบคุณขอบคุณพ่อใหญ่คุณพ่อประสาทนิตอินนะครับบอกพี่น้องไอ้เจ้าสมุนไพรให้ศึกษาให้เฮียนครับผมไปเบิ่งว่าขนาดว่าเป็นเบาหวานยังบ่ไปบ่กินยาหมอเว้ยซ้ำไหนนี่นะครับเพราะว่าเล่าก็เป็นเบาหวานเป็นควบดันเป็นยังสารพัดนะครับก็ใส่สมุนไพรคือกันครับใส่สมุนไพรจนแข็งแรงครับผมเบิ่งเอากันแล้วกันแต่ก่อนเฮ็ดงานบ่ได้เด้มาเล่นสมุนไพรเขานี่แข็งแรงครับ